มีหลายคนครับสมัครโฆษณาในสตรีมแล้วไม่ผ่านติดอยู่ที่นโยบายการสร้างไรายได้จากเนื้อหาทั้งที่ไปดูในเรื่องของรูปแบบที่ต้องห้ามแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นก็ไม่ได้ลงอย่างเช่นาก,การใช้เสียงเพลงจากแผ่นเสียงของคนอื่นก็ไม่ได้มีอย่างนี้แต่ก็ยังติดอยู่วันนี้ผมอยากให้คุณไปดูอีกข้อนึงนะครับผมเพิ่งไปเจอมาเนื้อหาที่บอกว่าแสดงถึงความเกลียดชัง เราอาจจะคิดว่าเนื้อหานี้อาจจะมีคำพูดที่ใช้อารมณ์ใช้น้ำเสียงหรือคำพิมพ์การพิมพ์ต่างๆที่ดูรุนแรงแต่ในปรีกย่อยนั้นไปอ่านแล้วน่าตกใจมากลองเข้ามาดูนิดนึงนะครับผมจะสไลด์ภาพให้ดูนะครับตรงนี้คือเนื้อหาคำพูดที่สดแสดงถึงความเกลียดชังนะมันจะมีอยู่สิ่งที่ห้ามโพสต์เลยนะครับ ในระดับที่หนึ่งนีค,คือความรุนแรงมากก็คือการเปรียบเปยมนุษย์ให้ต่ำกว่าสิ่งที่เป็นอยู่อย่างเช่นเปรียบให้เป็นแมลงแปลกมากนะบ้านเรานี่ถ้าแปะถ้าถ้าเปรียบเทียบเป็นวัวเป็นควายก็จะโกรธกันใช่ไหมครับแต่ในกฎของ Facebook เนี่ยเขาบอกว่าการที่ใช้คำพูดแสดงความรุนแรงสนับสนุนที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือการพิมพ์นะครับ คำพูดที่ลดทอนความเป็นมนุษย์เห็นไหมลดทอนความเป็นมนุษย์พวกเนี้ยการเหมารวมลักษณะทางอักษรหรือภาพถ้าเราไปเปรียบเทียบคนนะครับเป็นแมลงไม่รวมเฉพาะแมลงสาบตะกแตนอันนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ที่เปรียบเทียบคนยกตัวอย่างเช่นเปรียบเทียบชาวยูกับหนูชาวมุสลิมกับหมู ชาวเม็กซิโกกับหนอนอะไรพวกนี้อันนี้ทุกท่านลองไปอ่านดูในนโยบายนะครับไปพิมพ์ที่ Google ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าคำพูดที่แสดงถึงความเกลียดชังข้อห้าอันดับหนึ่งเลยคือการเปรียบเทียบให้มนุษย์ถูกลดทอนความเป็นคนมันมีหลายข้อนะครับอ่านเยอะไม่ได้ข้อที่สองคือมุ่งเน้นนะครับเนื้อหาที่มุ่งเน้นไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อันเนื่องมาจากลักษณะที่ได้รับการคุ้มครองซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้การเมารวมการกล่าวด้วยลักษณะทั้งแบบที่เป็นรายลักษณ์อักษรหรือรูปภาพในรูปแบบต่อไปนี้ทางด้านความบกพร่องทางร่างกายฟังนะคำนี้เราอาจจะเคยไปพิมพ์หยอกเล่นกับเพื่อนในเรื่องสุขะอนามัยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำว่าโสโครกเหม็นสปกปรกเห็นไหมครับ คำพวกนี้เราอาจจะไปหลุดพิมพ์คอมเมนต์กันนะพิมพ์อย่างนี้ก็ผิดนโยบายเนื้อหานะครับลักษณะทางกายภาพที่จํากัดนะครับน่าเกียดอัปลักษ์พวกนี้ทางสติปัญญาไปบอกว่าเขาทึมเขาเซ่อเขาโง่นะครับการศึกษาไม่รู้หนังสือพูดแบบนี้ไร้การศึกษาปัญญาอ่อนโอ้โหมันอาจจะมีหลายคําที่เราอาจจะไปคอมเมนต์ไปพิมพ์เล่นกับเพื่อน นะครับยิ่งเป็นคนที่ใช้โปรไฟล์ส่วนตัวมาเป็นเวลานานคำพวกนี้มีแน่นอนครับเนี่ยแม้แม้แต่เรื่องของบุคลิกทางสังคมบุคลิก,กภาพทางวัฒนธรรมที่ถูกมองว่าเป็นลักษณะเชิงลบซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำว่าขี้ขาดขี้โกหกยิ่งหรือขาดความรู้ผมอยากให้ทุกคนได้เข้ามาอ่านนะโยบายในข้อนี้อย่างละเอียดนะ ที่หัวขอ้อคำพูดที่แสดงถึงความเกียดชังอันนี้เพียงแค่คำเดียวนะครับแยกย่อยออกมาอีกมากมายทุกท่านลองสังเกตดูว่าทำไมบางบางคนเนี่ยผ่านแล้วทุกอย่างแต่เวลาสมัครโฆษณาในสตรีมแล้วบอกว่าโปรไฟล์ของคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องมือเนื่องจากยังไม่ปฏิบัติตามนโยบายการสร้างไรายได้จากเนื้อหาอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านไปเช็คดูนะครับ เพราะว่าสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้มันเป็นสิ่งที่เขาห้ามโพสต์เนื้อหาต่อไปนี้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ทุกคนสวัสดีครับ